แม้ตีสองกว่าแล้วแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านผมก็เอารูปม่อนที่เหลืออยู่รูปเดียวมานั่งดูบนเตียงนอนดูไปยิ้มไปผมบอกไม่ได้เลยว่าดีใจมากแค่ไหนที่วันนี้ผมได้เจอม่อนอีกครั้งโดยบังเอิญผมเคยหมดหวังไปแล้วว่าจะได้เจอกันเคยทำใจเอาไว้แล้วว่าเราคงตายจากกันไปเฉยๆเหลือไว้แค่ความทรงจำดีๆของเราเท่านั้นได้เจอกันแล้วนะม่อนม่อนกลับมาหาพี่แล้วผมยิ้มให้กับคนที่ยืนข้างๆผมในรูปแม้ภาพถ่ายเก่าๆจะเห็นไม่ชัดเจนเหมือนภาพดิจิตอลในปัจจุบันแต่ก็พอเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเราสองคนหน้าตาเป็นยังไงจะว่าไปผมก็ยังคุยกับม่อนไม่จุใจเลยที่จริงผมน่าจะอยู่คุยต่อไม่รู้ว่ากลับบ้านมาทำไมเมื่อใจมันเรียกร้องผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาม่อนเขาน่าจะยังไม่นอนหรอกเผลอๆจะนอนไม่หลับเหมือนผมนี่แหละก็จริงอย่างที่ผมเดาไว้ม่อนยังไม่หลับไม่กี่อึดใจเขาก็รับสายสวัสดีครับพี่อาร์ตพี่ถึงบ้านแล้วนะม่อนอ๋อขอบคุณที่โทรมาบอกผมนะครับม่อนยังไม่นอนใช่ไหมยังครับแต่อยู่บนเตียงแล้วง่วงหรือเปล่าอ่ะยังครับ พี่ก็ยังไม่ง่วงสงสัยคืนนี้จะนอนไม่หลับแน่เลยอ่ะเมื่อกี้ตอนที่พี่ขับรถกลับบ้านน่ะพี่ก็พยายามนึกนะว่าเมื่อก่อนพี่กับม่อนนี่คุยกันแบบไหนพี่จำได้อย่างหนึ่งอ่ะพี่ชอบว่าม่อนน่ะหน้างอเหมือนผู้หญิงม่อนจำได้ใช่ไหมอ๋อจำได้แล้วพี่ก็จำได้ว่าม่อนน่ะชอบไปเล่นเตะบอลกับเพื่อนแถวบ้านตรงสนามที่อยู่ปากทางเข้าบ้านเวลาพี่ไปหาม่อนทีไรพี่ต้องไปหาตรงนี้ตอนนี้ไม่มีสนามแล้วครับเป็นบ้านคนไปหมดแล้วเหรอเสียดายจังเมื่อก่อนม่อนชอบฟังเพลงมันจะมีร้านเทปหนึ่งอะที่ม่อนเนี่ยชอบไปซื้อเทปบ่อยๆใช่ร้านทิพเนตรไหมไม่ใช่ร้านเนตรทิพอ๋อเออใช่ร้านเนทิปพี่เนี่ยไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตพี่โบให้ม่อนที่ร้านนี้แหละแล้วก็มีร้านไอศครีมร้านหนึ่งอ่ะที่เราไปกินด้วยกันบ่อยๆตรงขวงท่าแพม่อนจำชื่อร้านได้ไหมอ๋อร้านอะไรนะผมจำได้แต่ Formos อะไรนี่แหละพี่นึกออกแล้วศาลาโฟร์มอสใช่ศาลาโฟร์มอสหลังๆอ่ะผมมันไม่ค่อยได้อยู่เชียงใหม่ก็เลยลืมตอนนี้ไม่มีแล้วนะพี่ผมไม่เคยขับรถผ่านก็ไม่เห็นแล้วตอนกลับมาจากลาวอ่ะผมยังเคยคิดจะกลับไปกินเลยน่าเสียดายไม่อยู่ซะละแล้วมันจำดีเจที่เราชอบฟังบ่อยๆได้ไหมดีเจสมเกียรติไงผมเคยเจอเขาตอนทำงานบริษัททัวร์ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับพี่อาร์ตถ่ายรูปกับเขาไว้ด้วยจริงเหรอพี่เนี่ยยังไม่เคยเจอหน้าเขาเลยได้ยินแต่เสียงว่าในรูปนั้นมาให้พี่ดูหน่อยสิขอหาก่อนนะครับไม่รู้ว่าเก็บไว้ไหนโอเคเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันจำได้ไหมว่าม่อนกับพี่น่ะชอบไปนั่งคุยกันที่ไหนมีตั้งหลายที่มีหลายที่ก็จริงแต่มีที่หนึ่งอ่ะพิเศษกว่าทุกที่เลยสนาม700ปีเหรอครับใช่แล้วสนาม700ปีม่อนเจอพี่ครั้งแรกที่นี่ไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่แย่งซื้อตุ๊กตาแมวซีเกมของม่อนม่อนจำได้ไหมจำได้สิครับจำได้แม่นเลยเรื่องนี้ไม่เคยลืมเลยคนขี้โกง ต
แต่สุดท้ายตุ๊กตาแมวซีเกมตัวนั้นก็กลับมาอยู่กับม่อนม่อนยังเก็บไว้หรือเปล่าอ่ะน่าจะเก็บไว้ที่บ้านที่เชียงใหม่นะครับผมน่ะไม่ได้เอามาดูนานแล้วแต่น่าจะยังอยู่แหละพี่ดีใจนะเนี่ยที่ม่อนยังเก็บไว้พี่จำได้ว่าพี่โดนแฟนด่าหนักมากเพราะเขาเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาแมวซีเกมตัวนี้แต่สุดท้ายพี่ก็เอามาขอโทษม่อนเพราะพี่ทำแก้วซีเกมของม่อนแตกตอนนั้นม่อนร้องไห้โฮโฮเสียงดังมากม่อนต่อว่าพี่ว่าพี่อาร์ตแย่งซื้อตุ๊กตาแมวซีเกมของผมแล้วยังมาทำแก้วซีเกมของผมแตกอีกผมไม่มีของที่ระลึกซีเกมเหลือเลยของมันก็ไม่มีขายแล้วไม่รู้ว่าอีกกี่ปีเชียงใหม่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดซีเกมอีกนะพี่อาร์ตจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงๆก็ลืมไปแล้วล่ะเพิ่งนึกได้ตอนที่ขับรถกลับบ้านนี่แหละเพราะพี่ก็พยายามนึกว่าพี่จะเจอม่อนได้ยังไงทีนี้ก็เลยจำได้ว่าจุดเริ่มต้นน่ะมันมาจากตุ๊กตาแมวซีเกมพอรู้ว่าเป็นแมวซีเกมอ่ะพี่ก็จำได้หมดเลยว่ามันเป็นยังไงต่อผมทิ้งตัวลงนอนบนเตียงเปิดลำโพงมือถือแล้ววางไว้ข้างหมอนเพราะดูท่าว่าเราจะคุยกันอีกนานแต่ดึกแค่ไหนผมก็ไม่หวั่นคุยถึงเช้าเลยก็ได้แม้ว่าความทรงจำหลายอย่างรางเลือนไปมากแต่เราก็คุยกันไปเท่าที่จำได้แม้ภาพไม่ชัดแต่สิ่งที่ยังชัดเจนเสมอก็คือความรู้สึกของเราที่มีต่อกันผมไม่เคยลืมว่าม่อนมองผมยังไงรู้สึกกับผมยังไงขณะเดียวกันผมก็ไม่เคยลืมว่าผมมองม่อนยังไงรู้สึกกับเขายังไงหลังเสร็จจากงานถ่ายนิตยสารฉบับหนึ่งผมก็ขับรถกลับบ้านเลยระหว่างนั้นผมก็โทรหาเพื่อนเก่าคนหนึ่งผมคิดว่าเขาคงจำเสียงผมไม่ได้หรอกก็เลยว่าจะแกล้งเขาเล่นซะหน่อยเมื่อเจ้าตัวรับสายผมก็ทักพร้อมกับเรียกชื่อเขาเต็มยศสวัสดีครับแพทย์หญิงณรัฐพรสวัสดีค่ะจากไหนคะจากเพื่อนคนหนึ่งครับเพื่อนคนไหนคะเอ้าจำเสียงเพื่อนไม่ได้หรือเมี่ยงจำไม่ได้ค่ะเพื่อนที่ไหนเขาจะบอกได้ไหมคะเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันที่ยุพราชวิทยาลัยไงแล้วคนไหนล่ะมีตั้งหลายคนเพื่อนคนที่พิเศษที่สุดของเมี่ยงไงแล้วคนไหนล่ะฟ้าห้ามหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์ฟ้าห้ามเมี่ยงเจอฟ้าห้ามด้วยเหรอเจอสิฟ้าห้ามน่ะก็อยู่เชียงใหม่นี่แหละเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นอาจารย์อยู่มช.นี่ตกลงใครกันแน่เราจำเสียงไม่ได้เราจบยุพราชวิทยาลัยมาเกือบ20ปีแล้วนะจะจำเสียงเพื่อนเก่าได้ยังไงจำไม่ได้จริงเหรอเมี่ยงเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเสียงนี้ในทีวีบ่อยๆแล้วก็น่าจะได้เห็นหน้าเราในทีวีบ่อยๆด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอาร์ตปรมัตโชติเศรษฐกุลอาร์ตจริงเหรอจริงสิแล้วอาร์ตไปเอาเบอร์เรามาจากไหนอ่ะม่อนให้เบอร์มาอ้าวอาร์ตเจอม่อนแล้วเหรอม่อนไปหาอาร์ตที่กรุงเทพเหรอเปล่าม่อนไม่ได้มาหาเจอกันโดยบังเอิญน่ะพอดีเรามีคนรู้จักอยู่คอนโดเดียวกันกับม่อนเมื่อวานน่ะเราไปคอนโดนั้นมาก็เลยเจอม่อนแบบไม่คาดฝันจริงเหรอเนี่ยหูยโลกกลมอะไรขนาดนี้ไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่เมี่ยงจบยุพราชวิทยาลัยนั่นแหละปี42แม่เจ้า
ปี42นานมากนี่อีกไม่กี่ปีเราก็จะ40กันแล้วนะเนี่ยเรียงสบายดีไหมสบายดีแล้วอาร์ตล่ะทำไมไม่เห็นมาเชียงใหม่เลยก็ไปเชียงใหม่ทีไรแล้วก็ทำแต่งานน่ะไปแล้วก็กลับเลยไม่ค่อยมีเวลาได้ออกไปไหนหรอกชีวิตดารามันก็เป็นอย่างนี้แหละอ๋อเหรอไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนมาก็แวะมาหาเราได้นะเออแล้วไปเรียนที่ไต้หวันเป็นไงบ้างทำไมถึงไม่เป็นหมอล่ะอยู่ดีๆเราก็เห็นอาร์ตโผล่มาในจอทีวีตกใจมากเลยอ่ะกลายเป็นดาราดังไปซะแล้วเราน่ะเคยทักเฟซอาร์ตไปด้วยนะไม่เห็นตอบเลย จะให้ตอบคำถามไหนก่อนเนี่ยFacebook เราน่ะเราไม่ได้ใช้ชื่อจริงหรอกไม่งั้นน่ะเราก็รับข้อความเป็นพันๆไม่ต้องทำอะไรกันพอดีก็เลยใช้ชื่ออื่นส่วนเรื่องไปเรียนที่ไต้หวันน่ะเราเรียนไม่จบนะเมี่ยงปกติเรียนหมอนี่มันก็ยากอยู่แล้วแต่เนี่ยต้องเรียนเป็นภาษาจีนมันยากมากเราไม่ไหวอ่ะสุดท้ายก็ต้องกลับไทยส่วนเรื่องที่มาเป็นดารามันยาวมากเอาไว้เราเล่าให้ฟังวันหลังดีกว่าได้ได้แต่ก็ดีแล้วที่อาร์ตได้เป็นหมองานเยอะมากวันๆเนี่ยก็อยู่แต่ในโรงพยาบาลนี่แหละไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกเป็นดาราดังแบบเนี้ยคงล่ำซ้ำหน้าดู ก็พออยู่ได้แล้วมันก็เป็นไงบ้างอ่ะเราเนี่ยก็มัวแต่ยุ่งๆไม่ได้โทรหาเขาหลายวันละก็สบายดีตอนเจอม่อนครั้งแรกเนี่ยเราจำม่อนไม่ได้เลยนะเมี่ยงเราเดินสวนกับม่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นม่อนแต่เดินไปหน่อยเนี่ยม่อนเขาก็เรียกชื่อเราก็หันไปมองแต่ไม่คุ้นหน้าเลยอ่ะตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าแฟนคลับจะมาขอลายเซ็นซะอีกหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะเพื่อนเขาหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าจำมันไม่ได้แต่พอเขาบอกชื่อตัวเองชื่อพี่สาวชื่อโรงเรียนเนี่ยเราอ้าปากค้างเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันม่อนจริงๆด้วยหูยเราดีใจสุดๆเลยตอนนั้นนึกว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอกันซะแล้วแต่เรากับม่อนเนี่ยเจออาร์ตในทีวีตลอดเลยนะเพื่อนๆทุกคนเขาก็เห็นอาร์ตกันหมดนั่นแหละว่าแต่อาร์ตเนี่ยได้เจอเพื่อนเก่าๆบ้างไหมไม่เจอใครเลยอ่ะมันทำใจยากนะเมี่ยงตอนนั้นมีแต่คนอิจฉาเราที่ได้ไปเรียนไต้หวันเราโคตรภูมิใจเลยตอนนั้นแต่พอเราเรียนไม่จบอ่ะมันก็รู้สึกเฟลมากชีวิตตอนนั้นมันแย่มากๆเลยนะเมี่ยงเราไม่อยากเจอใครไม่อยากติดต่อใครเลยอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจละแต่ตอนนี้อาร์ตก็เป็นดาราดังแล้วนะใครๆก็อิจฉาอาร์ตกันทั้งนั้นฟ้าห้ามเนี่ยมันจะบ่นกับเราเลยว่าเบื่อเป็นอาจารย์จะแย่แล้วอยากไปเป็นดาราแบบอาร์ตนั่ง ผมคุยเล่นและย้อนความหลังกับเมี่ยงอีกหลายเรื่องคุยกันนานพอสมควรกว่าผมจะหาจังหวะเข้าเรื่องได้คืออย่างนี้เมี่ยงเราอ่ะมีเรื่องอยากให้เมี่ยงช่วยหน่อยนะจะให้ช่วยอะไรเหรอว่ามาเลยคือเราอยากชวนม่อนมาอยู่ที่บ้านเราหน่อยเมี่ยงเท่าที่เราพอรู้มาม่อนเนี่ยไม่ได้ทำงานมา2ปีกว่าเพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วยพอแม่เสียก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพเช่าคอนโดอยู่เดือนหนึ่งนั้นก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าม่อนมาอยู่บ้านเราอ่ะเขาก็จะเซฟค่าใช้จ่ายได้ไงเราอยากช่วยม่อนนะเมี่ยงเราถามเขาแล้วล่ะว่าอยากมาอยู่บ้านเราไหมเขายังไม่ตอบอ่ะอาร์ตก็เลยจะให้เราช่วยคุยนั่นเหรอใช่เมี่ยงช่วยคุยให้หน่อยได้ไหม
ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะเราก็ไม่กล้ารับปากเท่าไหร่เพราะตอนนั้นเราสอนมันได้ที่ไหนเดี๋ยวมันด่าเอาผมพลายขำไปด้วยเราสองคนรู้ฤทธิ์เดชของม่อนตอนเด็กๆเป็นอย่างดีผมยังจำได้ว่าม่อนเคยด่าพี่สาวว่าจาร์ดง่าวแต่พอผมบอกให้เขาเลิกด่าเขาก็เชื่อฟังแต่พอเขารู้จักอาร์ตได้ปี2ปีเขาก็ดีขึ้นเยอะเลยนะเมื่อก่อนน่ะเราเคยแซวน้องเราด้วยนะว่าแหมเดี๋ยวนี้อะไรๆก็พี่อาร์ตพี่อาร์ตใจดีอย่างนั้นพี่อาร์ตใจดีอย่างนี้ใครบอกใครสอนอะไรนะไม่เคยฟังแต่อาร์ตสอนอะไรนี่ก็เชื่อหมดเขาชอบอาร์ตมากถึงขนาดเคยวิ่งเข้ามาหาเราในครัวแล้วก็บอกว่าพี่เนียงสอนมันทำไข่เจียวหน่อยมันอยากทำไข่เจียวให้พี่อาร์ตกินเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคุยให้ขอบคุณมากนะเมี่ยงนี่ยังใจดีเหมือนเดิมเลยเสียดายเราไม่มีโอกาสเอาของขวัญไปให้ของขวัญอะไรอ่ะก็ว่าจะให้ตั้งแต่ตอนเรียนจบยุพราชวิทยาลัยนั่นแหละเตรียมเอาไว้แล้วแต่ป้าน่ะพาไปอุทัยธานีซะก่อนก็เลยไม่ได้เอาไปให้เลยอ๋อนานมากเลยนะอาร์ตยังจำได้เหรอจำได้สิเมี่ยงเนี่ยมีบุญคุณกับเราตั้งเยอะช่วยติวหนังสือให้เราทุกเทอมเราเรียนจบได้นี่ก็เพราะเมี่ยงนี่แหละแต่เสียดายวันนั้นเราไปหาเมี่ยงไม่ได้ก็เลยอาร์ตรู้ไหมวันนั้นมันร้องไห้แล้วก็ตามหาอาร์ตเป็นบ้าเป็นหลังเลยอะไม่รู้ว่าเมี่ยงเผลอพูดหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นเธอก็หยุดเล่าไปเฉยๆแต่สิ่งที่เธอเผลอพูดมาก็ทำเอาผมรู้สึกเสียใจไม่น้อยแม้ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วผมก็ยังรู้สึกผิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราช่วยคุยกับมันให้นะอาร์ตรับรองมันจะย้ายไปอยู่กับอาร์ตในไม่กี่วันนี้แหละขอบคุณมากนะเมี่ยงยิ่งได้รู้แบบนี้ผมก็ยิ่งอยากไถ่โทษให้ม่อนไม่ว่าเขาอยากจะมาอยู่กับผมหรือเปล่าแต่หนึ่งปีที่เขาอยู่กรุงเทพผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุดสงสัยว่าผมจะต้องแวะไปหาม่อนแล้วล่ะผมคิดถึงเขามากเหลือเกินยิ่งรู้ว่าเขามาอยู่ใกล้ผมก็ยิ่งอยากเห็นหน้าเขาบ่อยๆดีใจที่สุดแล้วที่เราได้กลับมาเจอกันพี่จะไม่ยอมให้ม่อนจากพี่ไปไหนอีกเลยตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพผมจำได้ว่าไม่เคยเข้ามาในบริเวณสนามสุพชลาไสยเลยอย่างมากก็แค่ขับรถผ่านวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาเดินดูและเห็นบรรยากาศสนามกีฬาเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพผมไปรับม่อนที่มหาลัยเสร็จแล้วก็พามาที่นี่เลยม่อนดูงงๆไม่น้อยเขาคงนึกว่าผมจะพาเขามาเล่นกีฬาแต่ผมพาเขามาหาที่นั่งคุยกันต่างหากกรุงเทพนะไม่มีสนาม700ปีงั้นเราก็คุยกันที่สนามสุบแก้ไขไปก่อนนะผมบอกม่อนด้วยรอยยิ้มขณะนั่งลงบนม้านั่งแววตาสงสัยของม่อนจึงหายไปตรงที่เรานั่งเป็นสวนหย่อมเล็กๆมีที่นั่งพักผ่อนทำเอาไว้บริการหลายจุดไม่ไกลออกไปจะมีสนามกีฬาหลายประเภททั้งใหญ่และเล็กมีคนมาเล่นกีฬาตามจุดต่างๆพอสมควรธุระที่มหาลัยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีครับม่อนหยิบบัตรนักศึกษาออกมาจากกระเป๋าเสื้อและยื่นให้ผมดูนี่ผมได้บัตรนักศึกษามาแล้วครับผมหยิบมาดูใกล้ๆแล้วก็ชมรูปนี้น่ารักดีนะพอถูกชมว่าน่ารักม่อนก็ทำสีหน้าแปลกๆจะว่ากระอักกระอ่วนใจก็ไม่เชิงผมส่งบัตรนักศึกษาคืนให้ม่อนเขารับไปแล้วก็ถามผมกลับบ้าง
วันนี้พี่อาร์ตไปไหนมาบ้างครับเนี่ยไปอัดเสียงที่ห้องอัดน่ะอัดเสียงเหรอพี่อาร์ตจะออกอัลบั้มเหรอ ไม่ใช่พี่มันได้ไปร้องเพลงอัดเสียงในละครนี่แหละเวลาม่อนดูละครม่อนก็เห็นตัวละครคิดในใจใช่ไหมแล้วก็มีเสียงพูดก้องๆขึ้นมาพี่ไปอัดเสียงคิดในใจนั่นแหละอ๋อเข้าใจแล้วครับเขาต้องแยกอัดต่างหากใช่ไหมครับผมพยักหน้าก่อนหันไปมองรอบๆ บริเวณสนามอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีอะไรเหมือนสนาม700ปีของเราเลยแต่บรรยากาศก็พอได้อยู่พอได้เจอม่อนแล้วพี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่น่ะคิดถึงชีวิตในยุค90ของเรามากเลยพอโตขึ้นมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆหรอกแต่พี่ว่ามันก็ไม่สนุกเหมือนตอนนั้นตั้งแต่มาเป็นดาราพี่แทบไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องเก่าๆเลยเพราะมันมีอะไรให้ทำตลอดต้องไปข้างหน้าตลอดไม่มีเวลามองย้อนหลังแต่พี่น่ะก็ไม่เคยลืมนะชีวิตของเราตอนนั้นมันดีมากเลยมันว่าไหมก็ธรรมดาแหละพี่ตอนนั้นเราไม่มีภาระไงเมื่อวานผมเจอหลิวอ่ะเขาถามผมว่าเจอพี่อาร์ตบ้างไหมแปลกนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เจอพี่อาร์ตเลยแต่พี่อาร์ตก็ไปหาผมที่คอนโดบ่อยๆผมก็นึกว่าพี่อาร์ตไปหาเขาซะอีกเปล่าพี่ตั้งใจไปหาม่อนคนเดียวเลยผู้หญิงที่พี่คบน่ะพี่ไม่ได้คบจริงจังหรอกม่อนแต่พี่ก็บอกทุกคนชัดเจนตั้งแต่แรกนะว่าจะไม่มีการผูกมัดใดๆเรามาสนุกกันพี่พร้อมเปย์อยากได้อะไรพี่ก็ให้แต่พี่ก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายปีมากสนุกแต่เอาจริงๆหนึ่งก็ไม่มีความสุขหรอกพี่ก็ยังเหงาเหมือนเดิมที่สำคัญพี่ไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ในวัยนี้หรอกแต่พี่หาคนที่จะมาเติมเต็มชีวิตพี่ไม่ได้สักทีคนที่เขาเคยทำให้พี่ได้ก็เป็นอดีตไปหมดแล้วผมกะว่าม่อนคงอยากรู้และถามว่าใครทว่าเขากลับนั่งนิ่งผมจึงต้องเฉลยเองคนล่าสุดเนี่ยก็เป็นอดีตแฟนพี่ที่ไต้หวันนั่นแหละถ้าป้าของเขาไม่รังเกียจพี่อ่ะพี่ก็คงแต่งงานอยู่กินกับเขาไปแล้วป่านนี้มีลูก 2-3 คนละมั้ง ส่วนคนแรกสุดอยู่เชียงใหม่เขาไม่ได้เป็นแฟนพี่หรอกแต่พี่มีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตกับเขาดูแลเขาแต่หลังจาก2คนนี้แล้วพี่ก็ไม่เคยเจอคนแบบนี้อีกเลยมีแต่สนุกกันไปวันๆพี่ถึงได้เป็นโสดถึงทุกวันนี้ไงพี่ทำให้ม่อนอึดอัดหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับพี่อาร์ตผมมีเรื่องอยากถามพี่อาร์ตตรงๆได้ไหมครับผมพยักหน้าเป็นเชิงอนุญาตไม่นานม่อนก็เอ่ยปากถามพี่อาร์ตมีอะไรหรือเปล่าถึงพาผมมานี่อ๋อพี่อยากให้ม่อนมาอยู่กับพี่เมี่ยงน่าจะคุยกับม่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วม่อนคิดว่าไงอ่ะม่อนอยากมาอยู่กับพี่ไหมทำไมพี่อาร์ตถึงอยากให้ผมมาอยู่ด้วยล่ะครับนอกจากอยากช่วยผมประหยัดเงินแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับม่อนรู้ไหม
ำไมพี่ไปหาม่อนแทบทุกวันโทรหาม่อนวันละ 2-3 รอบคุยไลน์กับม่อนวันละหลายครั้งเพราะพี่คิดถึงม่อนพี่อยากดูแลม่อนพี่อยากกลับมาเป็นพี่ชายที่อบอุ่นให้ม่อนอีกครั้งพี่อยากไถ่โทษเรื่องไม่ดีทั้งหมดที่พี่เคยทำไว้พี่รอม่อนนานมากเลยรู้ไหมตอนพี่ไปไต้หวันน่ะพี่สัญญากับตัวเองไว้ว่าถ้าพี่เจอม่อนอีกครั้งพี่มี2 อย่างที่พี่อยากทำให้ม่อนแต่มันก็ผ่านไปแล้วเกือบ20ปีพี่นึกว่าพี่จะไม่มีโอกาสแล้วมีอีก2เรื่องที่พี่เพิ่งจำได้เรื่องแรกน้าหมิวเคยขอให้พี่เป็นพี่ชายให้ม่อนเพราะที่บ้านของม่อนน่ะไม่มีผู้ชายเลยพี่รับปากน้าหมิวไว้แล้วแต่เกือบ20ปีที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ทำหน้าที่พี่ชายให้ม่อนเลยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เพราะม่อนเป็นน้องของพี่เรื่องที่สองม่อนเคยถามพี่ว่าถ้าม่อนมีพ่อพ่อจะสอนม่อนเหมือนที่พี่อาร์ตสอนม่อนหรือเปล่ามันยิ่งทำให้พี่รู้สึกว่าพี่อยากดูแลม่อนพี่อยากให้ม่อนมีความสุขและอบอุ่นใจที่ได้อยู่กับพี่แต่มันก็จบไปตั้งนานแล้วนะครับพี่อาร์ตใช่มันจบไปตั้งนานแล้วแต่พอพี่ได้เจอม่อนพี่ก็อยากทำให้ม่อนอีกม่อนจำได้ไหมพี่เคยบอกม่อนว่าพี่ให้ม่อนเป็นน้องแล้วพี่จะให้เป็นจนตายม่อนยังเป็นน้องรักของพี่เสมอนะม่อนขอให้พี่ได้กลับมาเป็นพี่ชายให้ม่อนอีกได้หรือเปล่าพี่อยากทำตอนที่เรายังเจอกันอยู่ตอนที่พี่ยังมีแรงกายแรงใจจะทำไหวมาอยู่กับพี่นะม่อนเอกดื้อของพี่อาร์ตขอบตาของม่อนมีน้ำตารื้นจนเขาต้องกดพริบตาทีๆทว่าก็ปล่อยให้ส่วนหนึ่งไหลลงมาบ้างพี่อาร์ตพี่ทำให้ผมหนักใจมากเลยรู้ไหมพี่รู้พี่ขอโทษถ้าม่อนไม่ชอบใจอะไรม่อนก็บอกพี่พี่ทำให้ม่อนได้ทุกอย่างขออย่างเดียวม่อนอย่าหายหน้าไปจากพี่อีกนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้รางๆเวลาม่อนงอนผมที่ไรผมจะพูดกับเขาทำนองนี้เขาก็จะหายงอนผมทุกครั้งแต่ก็น่าแปลกที่ม่อนดูเฉยเวลาที่ผมเรียกเขาว่าเด็กดื้อหรือจะเป็นเพราะเขาโตแล้วแต่ถึงยังไงผมก็ชอบม่อนคนเดิมอยู่ดีม่อนที่ชอบเถียงชอบโวยวายใครบอกอะไรก็ไม่ฟังยกเว้นพี่อาร์ตที่เอาอยู่ส่วนม่อนตอนโตดูระวังตัวและไม่เป็นตัวของตัวเองเต็มที่นักผมคงต้องหาวิธีทำให้ม่อนคนเดิมกลับมาให้ได้พี่อาร์ตนะผมกับพี่ไม่ใช่เด็กม.4 กับม.6 แล้วนะครับพี่อาร์ตจะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดทำไมอ่ะถึงจะเก่าแต่พี่ก็ไม่เคยลืมพี่รอม่อนมาทั้งชีวิตขอให้พี่อาร์ตคนนี้ได้ดูแลม่อนอีกนะครับม่อนกลับมาเป็นเด็กดื้อของพี่อาร์ตอีกนะครับ
พี่อาร์ตนะใช่พี่อาร์ตก็เป็นแบบนี้แหละพี่อาร์ตเป็นพี่ชายของม่อนไงมาอยู่กับพี่นะครับพอม่อนไม่อยู่แล้วพี่เหงามากเลยรู้ไหมก่อนนอนน่ะพี่ฟังเพลงขอใครสักคนของลีโอพุททุกคืนเลยเวอร์แล้วไม่ได้เวอร์พี่เหงาจริงๆก็ชีวิตฉันยังว่างเปล่าไม่มีคนเข้าใจฉันต้องการแค่ใครสักคนอะไรของพี่อาร์ตเนี่ยแต่ว่าผมมาทำสัญญาเช่าคอนโดไว้แล้วถ้าผมออกก่อนเขาจะไม่คืนเงินมัดจำให้โธ่เสียเงินมัดจำแค่ไม่กี่เดือนดีกว่าเสียค่าเช่าเป็นปีๆนะม่อนพี่รู้ว่าม่อนโอเคเลิกบ่ายเบี่ยงได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปช่วยขนของนะจะมากี่โมงอ่ะพี่ขอนัดรถขนของก่อนเดี๋ยวพี่โทรบอกงั้นเย็นนี้ไปพักบ้านพี่นะพี่อาร์ตไม่ได้นัดสาวๆไว้เหรอไม่มีแล้วตั้งแต่เจอม่อนเนี่ยพี่ยังไม่ได้ไปไหนกับสาวๆเลยเย็นนี้ไปนอนบ้านพี่นะเดี๋ยวพี่จะพาไปกินอะไรอร่อยๆมันพยักหน้าตกลงเขินๆผมรู้สึกดีใจจนนึกอยากดึงเขามากอดไว้แต่มองซ้ายขวาแล้วก็เกรงคนแถวนี้จะตกใจที่เห็นผู้ชายกอดกันเอาไว้ไปกอดที่บ้านดีกว่าในที่สุดม่อนก็มาอยู่กับพี่แล้วพี่สัญญาว่าพี่จะเป็นพี่ชายที่อบอุ่นและแสนดีให้ม่อนจะทำให้ดีกว่าเดิมเลยล่ะนี่คือโอกาสที่พี่จะได้ไถ่โทษพี่จะไม่ยอมเสียโอกาสนี้ไปอย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่พี่เคยตั้งใจจะบอกว่าครั้งหนึ่งพี่เคยรู้สึกอะไรกับม่อนสงสัยพี่คงต้องขอทบทวนอีกสักหน่อยเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกในอดีตตอนนี้พี่คิดว่าพี่รู้สึกอย่างนั้นกับม่อนไปแล้วอย่างรักนั้น